สวัสดีครับตอนนี้หนูก็อยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็หอม Channel ได้เลยนะครับพ่อครับตอนนี้ทำเสร็จไปกี่ต้นแล้วครับก็ทำเสร็จเยอะแล้วลูกเหลือ5ต้นเนาะมาใกล้ๆหน่อยบังเอิญว่าผมเจอปัญหาต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นกาลเกตนะครับดูฮะรากขดนี่จะอยู่บนสุดเลยครับนี่รากสดขดจะอยู่บนสุดเลยจนไม่เหลือดินเลยฮะก็ถือโอกาสล้างรากไปเลยนะครับเดี๋ยวจะถือโอกาสล้างรากไปเลยแล้วจะตัดสดให้ดูเลยว่าเราจะต้องตัดรากขดถึงไหนนี่ผมไม่ได้ไอ้นี่นะฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวกับพันไม้นะครับเพียงแต่ว่าพอผมลื้อแล้วรากขดมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ยาวมากนะมันอยู่นี่เลยฮะก็เลยถือโอกาสล้างรากเลยแล้วกันนะครับผมจะล้างรากเลยเนาะผมจะตัดนี่เลยครับผมจะตัดแถวนี้เลยนี่ให้ดูนะว่าตัดรากขดตัดถึงขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวตัดนี่เลยแล้วกันครับผมจะตัดตัวนี้เลยนะเนี่ยดูนะครับว่าจะตายไหมนะครับนี่ผมตัดขนาดนี้เลยนะครับนี่ฮะความจริงจะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเอาตัดตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะผมจะตัดตรงนี้เลยตัดเหลือเผื่อนิดนึงอ่ะนี่ฮะดูว่าตกกระจายหมดนี่คือกาลเกตนะครับดูว่าเขาจะรอดไหมนะครับจะรอดไหมครับพอผ่านไป10วันแล้วมันจะรอดไปเนี่ยนะฮะต้นนี้นะครับปัญหาใหญ่เลยนะพ่อเนี่ยก็มันยังไงเหรอลูกมันคือปัญหาใหญ่มันพอดินหลุดมามันก็หายไปเลยอ่ะหมายถึงรากมันไม่มีเลยใช่ใช่ไม่มีรากเลยก็เลยต้องตัดใช่ใช่นี่คือรากขดใหญ่เลยตัดเยอะเดี๋ยวดูว่าเขาจะรอดไหม เดี๋ยวผมถลอกให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ถมเกินโคนเขานะครับไม่ถมเกินโคนในถุงเขานะครับเพียงแต่ผมอาจจะถมตื้นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีรากนะครับผมตื้นที่สุดเท่าที่พ่อจะทำได้แหละไม่ก็เราไม่ถมเกินไม่ถมเกินลิมิตอยู่ลูกใช่ครับเกินคอเขาก็ถมให้ตื้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ห้ามเกินลิมิตด้วยห้ามเกินคอเง่าเดิมเขาเหมือนมันจะนั้นอ่ะก็จะไม่มีที่หายใจเมื่อกี้นี่ผมพอผมกรีดนะครับแล้วผมก็ลองแคะดูรากขดมันอยู่หัวเลยก็เลยเรียกกันเกามาถ่ายไว้เพื่อจะให้พี่น้องดูว่ามันจะรอดไหมนะครับดูว่าผมใส่ดินแน่นขนาดไหนฮะนี่แทงไม่ลงฮะแทงไม่ลงสิดินเยอะเกินไปกันก็พูดจริงนะพ่อนี่แทงสุดแรงเพราะมันทะลุแข็งเลยน่ะก็ให้ทะลุครับทะลุจะได้ค้ำอยู่เออดิโอเคครับดูนะครับอ่ะนี่กาลเกตต้นที่2นะครับต้นแรกผมทำไปแล้วดูว่าต้นนี้เขาจะรอดไหมเดี๋ยวอีกสัก10วันจะให้ดูว่าเขาจะรอดหรือเปล่าหรือไม่รอดใบหรือรอดหรือเปล่านะครับก็มัดเข้าไว้ดีๆนะครับถ้าเอามาทำต้นนี้เสร็จแล้วผมไปเลยลูกไปเลยจะพักคลิปก่อนนะครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอม Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปของกันก็หอม Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ